กว่าครับเพื่อนครับวันนี้สกายก็ยังเกาะติดอยู่กับภัยอันตรายจากอาหารอีกอย่างนึงครับที่พวกเรารับประทานกันบ่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มรสชาติอาหารได้เกือบหลายอย่างเลยนะครับนั่นก็คือพริกน้ำปลานั่นเองครับนี่ครับพริกน้ำปลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อเรามากมายเลยนะครับแต่ก็อันตรายก็อาจจะแอบแฝงมากับการกินที่ไม่ระมัดระวังของพวกเรานะครับที่อยากรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยต้องตามสกายไปเลยครับเมื่อเราดูในพริกน้ำปลานะฮะก็จะมีพริกมีมะนาวแล้วมีน้ำปลาถูกไหมทั้ง3อย่างเนี่ยจริงๆเป็นประโยชน์กับร่างกายนะถ้ากินมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็กินพริกมากเกินไปสิ่งที่ทำให้กระเพาะลำไส้เราคงมีปัญหานะแล้วถ่ายมันก็จะเจ็บแสบใช่ไหมฮะอันนั้นเครื่องที่1อันที่2คือตัวน้ำปลาเองเนี่ยจะมีเกลือเยอะเกลือเยอะก็มีสารที่เรียกโซเดียมคนที่กินโซเดียมเยอะๆทำให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็พาไปถึงโรคเบาหวานหัวใจต่อไปจะป่วยเร็วละนะครับเพราะตรงนี้เราต้องหัดนิสัยเราในตอนเด็กๆ เนี่ยอย่าไปกินของเค็มของรสจัดมากแล้วจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเคยชินกับการกินรสจืดกินรสจืดจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่านะครับโซเดียมมีประโยชน์กับร่างกายในระดับนึงแค่เองเวลาเราสูญเสียเหงื่อโซเดียมมันช่วยได้แต่กินมากเกินไปก็คือความดันเกิดขึ้นก็ถ้าป่วยนานๆในโรคพวกนี้เนี่ยสุดท้ายต้องกินยากินยาเสร็จทั้งตับทั้งไตทำงานหนักมากเกินไปก็ยิ่งเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ต้องระวัง